ทหารเตรียมปล่อยตัวนายวีระสมความคิดและพวกนะคะที่ถูกควบคุมตัวฐานฝ่าฝืนกฎอัยการศึกในช่วงบ่ายของวันนี้ค่ะขณะที่นายวีระและพวกก็ยอมรับนะคะว่ารู้สึกถูกริดรอนสิทธิพลเมืองค่ะเพราะไม่ได้มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองแต่อย่างใดนายวีระสมความคิดเปิดเผยว่าได้รับทราบข่าวจากทางเจ้าหน้าที่ว่าทางทหารจะอนุญาตให้ปล่อยตัวนายวีระและพวกพร้อมและพวกนะอีก7คนที่ถูกควบคุมตัวตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาในความผิดฐานฝ่าฝืนประกาศกฎอัยการศึกจากกรณีร่วมเดินรณรงค์ให้มีการปฏิรูปพลังงานเพียงแต่รอการลงชื่ออนุมัติอย่างเป็นทางการเท่านั้นในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการทำเรื่องปล่อยตัวซึ่งคาดว่าไม่น่าจะเกินเวลา 13:00 นของวันนี้ซึ่งภายหลังจากได้รับการปล่อยตัวจะเดินทางไปร่วมเวทีปฏิรูปพลังงานที่โรงแรมเดอะสุโกศลทันทีอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ทหารมีการตั้งเงื่อนไขว่าให้มีการเคลื่อนไหวบนถนนหรือที่สาธารณะไม่สามารถอนุญาตได้นะคะไม่ให้มีการเคลื่อนไหวบนถนนหรือที่สาธารณะอีกแต่สามารถเข้าร่วมตามเวทีการปฏิรูปต่างๆและสามารถจัดเวทีปฏิรูปของตัวเองได้แต่ต้องอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมซึ่งนายวีระยืนยันว่ายังมีจุดยืนและเป้าหมายเดิมคือต้องมีการปฏิรูปบริษัทปตท.เท่านั้นนายวีระยังเปิดเผยด้วยว่าไม่ได้รู้สึกอึดอัดที่ต้องถูกควบคุมตัวเพราะมีพี่น้องเข้ามาให้กำลังใจอย่างต่อเนื่องเพียงแต่รู้สึกว่าถูกริดรอนสิทธิทางพลเมืองเท่านั้นเพราะทำแค่กิจกรรมรณรงค์และให้ความรู้ในเรื่องการปฏิรูปพลังงานไม่ได้เป็นการชุมนุมทางการเมืองแต่อย่างใดรวมทั้งทางเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาใดๆด้านนางบุญยืนสิริธรรมหนึ่งในผู้ที่ถูกควบคุมตัวเปิดเผยว่าไม่ได้เสียใจหรือเสียขวัญที่ถูกควบคุมตัวเพียงแต่รู้สึกว่าเสียอิสรภาพทางสิทธิพลเมืองเพราะการเดินทางไปบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเป็นการไปเพื่อให้กำลังใจกลุ่มที่รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการปฏิรูปพลังงานเท่านั้นซึ่งทุกคนย่อมมีสิทธิทางพลเมืองและการจัดกิจกรรมในวันนั้นไม่ได้เป็นการชุมนุมทางการเมืองแต่ทั้งนี้ก็รู้สึกมีกำลังใจที่ดีมากเพราะมีพี่น้องร่วมอุดมการผลัดกันมาเยี่ยมและให้กำลังใจตลอด2วันที่ผ่านมาขณะที่ล่าสุดพันตำรวจเอกประสบโชคพร้อมมูลรองผู้บังคับการกองปราบปรามคาดว่านายวีระและพวกจะได้รับการปล่อยตัวในเวลาประมาณ 14:00 นเนื่องจากได้รับการประสานงานจากเจ้าหน้าที่ทหารแล้ว